จ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองบางลำเจียกน้อยบริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม1เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำและเพื่อเป็นการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนนพระรามที่2ซอย23ชุมชนทองเจือเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจรบริเวณด้านหน้าห้างแพลทินัมถึงสถานทูตอินโดนีเซียถนนเพชรบุรีเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมกับฝ่ายโยธาจัดทำแนวกันไฟบริเวณหมู่บ้านร่มเย็นเพื่อป้องกันอัคคีภัยและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ในการเขตตลิ่งชันมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นภายในโรงเรียนชุมทางตลิ่งชันเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามและป้องกันความเสียหายจากต้นไม้หักโค่น